สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเก๋จะชวนเพื่อนๆมาเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ US Citizenship ในช่วงของ Reading Section นะคะข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน Description ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดคำศัพท์เหล่านี้โดยตรงจากเว็บไซต์ของ uscis.gov นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะในช่วง Reading เนี่ยเขาจะให้ประโยคสั้นๆเรามาเราให้เราอ่านออกเสียงนะคะซึ่งก็คือเราจะต้องอ่านให้ผ่าน1ครั้งใน3ครั้งนะคะคือถ้าผ่านครั้งแรกเลยก็จบแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีโอกาสแก้ตัวได้อีก2ครั้งเป็นทั้งหมด3ครั้งคำศัพท์เหล่านี้จาก uscis.gov นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์โดยตรงของ US Immigration นะคะคำศัพท์ที่เราจะต้องเจอก็จะแบ่งหมวดหมู่กันเป็นในหมวดหมู่ของ people ก็คือของชื่อคนที่ต้องจำให้ได้ก็มี2ชื่อก็คือAbraham Lincoln ชื่อที่สองก็คือ George Washington หมวดหมู่ของ Civics นะคะคำศัพท์ที่ต้องจำให้ได้นะคะก็คือ American Flag ธงชาติอเมริกัน Bill of Rights กฎข้อบัญญัติสิทธิเสรีภาพของประชากรนะคะ Capital ก็คือเมืองหลวง Citizen ก็คือประชากร City ก็คือเมืองนะคะ Congress สภาผู้แทนราษฎร Country ก็คือประเทศ Father of our country ก็คือบิดาของประเทศของเรา Government ก็คือรัฐบาล President ก็คือประธานาธิบดี Right ก็คือสิทธิเสรีภาพ Senators ก็คือวุฒิสมาชิก States ก็คือรัฐนะคะ State ก็หมายถึงรัฐเดียว States ก็คือหลายรัฐนะคะWhite House ก็คือทำเนียบขาวหมวดหมู่ที่3 Places ก็คือสถานที่ที่ต้องจำที่จะใช้อ่านก็มีแค่จริงๆก็คืออันเดียวนะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะคำที่ใช้เรียกประเทศอเมริกาก็จะมี America United States US ต่อมาก็เป็นชื่อของ Holidays ที่ต้องจำก็จะมีPresident's Day, Memorial Day, Flag Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Thanksgiving. ต่อมาเป็นหมวดหมู่ของ Question Words ก็คือคำถามอันนี้ก็คือจะอยู่ต้นของประโยคที่เราจะได้อ่านนะคะก็จะมี How, WhatWhen, where, who, why, how, อย่างไร, what, อะไร, when, เมื่อไหร, where, ที่ไหน, who, ใคร, why, ทำไมต่อมาก็จะอยู่ในเรื่องของ verb ก็คือคำกริยาที่จะใช้ในประโยคที่เราจะได้อ่านก็จะมี cancome, do, does, elects, have, has, is, are, was, be ก็คือ verb to be ทั่วไปนะคะ leaves, lived, meet, name, pay, vote, want, other ก็จะมี are, for, hereIn, of, on, the, to, we, colors, dollar bill, first, largest, many, most, north, one, people, second, south,
คือจะเห็นว่าประโยคที่เราจะได้อ่านเนี่ยมันจะต้องเป็นประโยคคำถามนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เราไม่ต้องตอบนะคะแค่อ่านประโยคเฉยๆในช่วงของ reading test นะคะต่อมาไปดูตัวอย่างของประโยคที่เราจะได้อ่านในช่วงของ reading test นะคะมีประโยคอะไรบ้างให้เพื่อนๆออกเสียงตามนะคะจะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น What is the capital of the United States? Who was George Washington? What are the colors of the flag?Who was Abraham Lincoln? What is on the American flag? When is President's Day? When is Flag Day?Day. When is Memorial Day? What was the first U.S. capital? Who elects Congress?What state has the most people? What country is north of the United States? Where does the Congress meet?What is the largest state? When do we vote for president? What country is south of the United States? Where does the president leave? Who lived here first? Where is the White House? Why do people want to be citizens? Who lives in the White House?Why do people come to America? When is Labor Day? When is Columbus Day? What do we have to pay to the government?When is Thanksgiving? What does Congress do? What was the first U.S. state? Who can vote? Who is the father of our country?Why do people want to be citizens? Who was the first president? When is Independence Day? What president
is on the dollar bill. ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ US Citizen โชคดีกับการสอบค่ะขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ